ดูเรื่องของการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันกันบ้างนะคะ Grab เพิ่งจะเข้าไปซื้อกิจการของ Uber ในอาเซียนแล้วก็เตรียมที่จะมีการขยายกิจการไปอีกในหลายด้านนะคะเพราะเหตุใด Grab จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในขณะนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะครับ Grab คือผู้ให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันสัญชาติมาเลเซียก่อตั้งขึ้นในปี2012โดยแอนโทนีตันและโฮยหลิงตันผ่านระยะเวลามา5ปีกว่า Grab กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมูลค่ารวมมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 24,000 ล้านบาทโดยมีการให้บริการในสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเมียนมากัมพูชาและประเทศไทยแต่ความสำเร็จของ Grab นั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นบริษัทใหญ่โตมีทุนสนับสนุนมากมายหัวใจหลักของ Grab ที่คุณโฮยหลิงตันเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็คือการรู้จักอาเซียนเป็นอย่างดีGrab เกิดขึ้นมาจากการเป็นเพื่อนร่วมชั้นของทั้งสองคนที่ Harvard Business School สหรัฐอเมริกาไอเดียของทั้งคู่เริ่มจุดประกายเมื่อตอนที่เรียนอยู่และทราบปัญหาว่ามาเลเซียเรียกแท็กซี่ยากมากเพราะแท็กซี่จะอยากไปเฉพาะที่ที่พวกเขาอยากไปหรือบางคนก็ไม่อยากจะกดมิเตอร์ด้วยซ้ำเพราะอยากคิดราคาเองดังนั้นสิ่งที่ Grab แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆคือ Grab เข้าใจตลาดท้องถิ่นเป็นอย่างดีและโฟกัสเฉพาะส่วนเพื่อตอบสนองสิ่งที่คนภูมิภาคต้องการไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการขับขี่หรือการจ่ายเงินเนื่องจากตลาดอาเซียนนั้นมีรายละเอียดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เยอะมากและมีภาษาที่แตกต่างวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ตลาดก็มีความคล้ายคลึงกันดังนั้น Grab จึงต้องการคนขับที่รู้ทางลัดหรือเส้นทางในท้องถิ่นนั้นๆเป็นอย่างดีหรือเป็นวิธีการจ่ายเงินซึ่ง Grab ศึกษามาว่า 95% ของผู้ใช้บริการในอาเซียนใช้เงินสดในการจ่ายไม่นิยมใช้บัตรเครดิตดังนั้น Grab จึงพัฒนาระบบจ่ายเงินแบบที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตขณะที่เรื่องของความปลอดภัยนั้นผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนคนขับได้ซึ่งในท้ายที่สุดคนขับที่มีพฤติกรรมหรือมารยาทไม่เหมาะสมก็จะถูกคัดกรองให้ออกไปจากระบบเองและที่สำคัญ Grab เข้ามาในทุกพื้นที่อย่างถูกกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยความเข้าใจในลักษณะของคนอาเซียน Grab จึงเข้ามาแก้ปัญหาของชาวอาเซียนได้อย่างตรงจุดและนั่นคือหัวใจสำคัญของ Grabคือความเข้าใจที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน